สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องตัวบอร์ด ESP 8266 Wi-Fi 8 Channel นะครับหรือว่า ESP 12F ที่มีรีเลย์8ตัวนั่นเองนะครับก็สั่งมา3บอร์ดนะครับได้บอร์ดละ360รวมส่งก็1,064บาท20สตางค์นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครบถ้วน3บอร์ดนะครับใส่ถุงแบบนี้มาอย่างดีนะครับแถมพินตัวนี้มาให้ด้วยนะครับ1ชุดก็ใส่ตรงนี้พอดีนะครับมาดูบอร์ดเบื้องต้นกันก่อนนะครับตัวนี้น่าจะใช้ DC ได้อย่างเดียวนะครับก็คือ DC 7ถึง28โวลต์นะครับแล้วก็มีตัว5โวลต์ถ้าจะใช้ไฟ AC ก็คงต้องใช้ผ่านอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวแปลงจาก220มาเป็น DC อีกทีหนึ่งนะครับตัวบอร์ดนะครับสวยงามนะครับส่วนเรื่องของขารีเลย์ว่าเป็นเขาพูดขาในบ้างนะครับอาจจะต้องดูกันอีกทีนะครับเอาพูดที่เท่าไหร่นะครับไม่มีเขียนบอกในแผ่น PCB นะครับอาจจะต้องไปเทียบดูอีกทีนึงว่าขาไหนเป็น IO อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวจะบัดกรีตัวนี้แล้วก็จะลองดูก่อนนะครับจะลองเล่นดูกันนะครับครับมาลองไล่ดูขา IO ที่เป็นของรีเลย์ก่อนนะครับว่า IO ที่เท่าไหร่รีเลย์ตัวไหนนะครับรีเลย์ตัวแรกเป็นขา GPIO 16นะครับรีเลย์ตัวที่2ก็เป็น14ตัวที่3เป็น12ตัวที่4เป็น13นะครับตัวที่5เป็น15ตัวที่6ตัวนี้เป็น GPIO 0ตัวที่7GPIO 4ตัวที่8เป็น GPIO 5นะครับก็รีเลย์จะเป็น GPIO 16 4 12 13 5 0 4แล้วก็5นะครับเวลาที่เราจะสั่งงานรีเลย์แต่ละตัวเราก็ต้องอ้างอิงขาให้ถูกต้องนะครับตัว GPIO 0นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องทดลองอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองกันครับWe'll be right back.
วัดกรีเรียบร้อยนะครับก็สำหรับการโปรแกรมก็เหมือนเดิมกับตัวที่เป็นดีเลย์4 channel นะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยดูวิธีการที่ผมเคยทำของ4 channel นะครับก็ใช้ตัวแปลงสัญญาณ USB to TTL ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ต่อขาเข้าไปเลยนะครับกราว RX TX 5 V นะครับโอเคเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะครับว่าขาที่ไล่ดูมันตรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจตัวขา15กับขา0นะครับดูเหมือนจะมีการโปรแกรมมาให้แล้วนะครับก็คือรีเลย์ทำงานแบบรัวๆเลยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของไฟวิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวถอดก่อนเตรียมโปรแกรมก่อนนะครับโอเคครับอย่าลืมเอาสายจัมเปอร์มาเสียบตรงขา IO 0กับกราวนะครับตอนนี้ผมขยับมาขานึงนะให้เสียบจัม IO 0กับกราวไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการโปรแกรมมาที่ตัวโปรแกรมนะครับก็เข้ามาที่ Arduino IDE เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้บอร์ดนี้เป็นครั้งแรกนะครับให้ย้อนกลับไปดูการใช้งานบอร์ดที่เป็น4 channel นะครับให้ลงไลบรารีตามนั้นก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้สำหรับคนที่เคยใช้แล้วนะครับแล้วก็เคยลงไลบรารีแล้วนะครับก็เข้ามาที่ example basic นะครับแล้วก็ blink ตัวนี้นะครับอันนี้ปิดไปเลยเปลี่ยนขานะครับให้เปลี่ยนขาดีเลย์ตัวแรกเป็น16เดี๋ยวแก้ไขโค้ดลองไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับผมจะดูว่ามันจะกระพริบทุกตัวหรือเปล่านะครับสี่สิบสองสิบสามสิบห้าศูนย์สี่ห้านะครับจากนั้นก็เลือกบอร์ดให้ถูกต้องนะครับเป็นบอร์ดตัว ESP GenericESP8266 โมดูลตัวนี้นะครับเลือกบอร์ดเสร็จเรียบร้อยก็เสียบ USB เข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เลือกพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตคอม7นะครับตัวนี้แล้วก็อัพโหลดลงไปเลยนะครับจะลองพิน16ก่อนนะครับจะต้องเป็นรีเลย์ตัวที่1นะครับอ
คดันอัปโหลดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอาจัมเปอร์ออกแล้วก็กดรีเซ็ต1ครั้งนะครับตัวนี้เป็นพิน16ถูกต้องนะครับตามโปรแกรมที่เราเขียนไว้ตัวนี้ที่ผมสงสัยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆท่านหนึ่งที่สงสัยมาว่าขารีเลย์ที่เป็นตัวที่6กับตัวที่5มันใช่ขา2ขานี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองแก้ไขโปรแกรมดูนะครับก็แก้เป็น155กับ0นะครับเดี๋ยวจะลองอัปโหลดตัวโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับก็จำขา IO 0ลงกราวเหมือนเดิมนะครับเราเลือกบอลเลือกพอร์ตตั้งแต่เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับตรงสีส้มๆข้างล่างนะครับมันจะเป็นขีดๆอย่างนี้นะครับให้เรากดรีเซ็ต1ครั้งนะครับพอกดรีเซ็ตมันจะเริ่มอัปโหลดตัวเลขเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นนะครับก็คือการอัปโหลดที่ถูกต้องนะครับดันอัพโหลดดิ้งเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมถอดออกครับแล้วก็กดรีเซ็ต1ครั้งนะครับแสดงว่าถูกต้องนะครับ IO 15กับ IO 0 2ตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคการทดลองนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้านะครับจะทำอะไรนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับตัวนี้ก็สั่งมาจาก Lazada เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากซื้อมาเล่นเองนะครับก็สั่งซื้อมาได้แล้วก็อย่าลืมตัวนี้นะครับ USB to TTL ตัวนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งสายจัมเปอร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ